ไอเดียของแต่งบ้านจากท่อ PVC ซ่อมเองสร้างเองช่างสามัญประจำบ้านสวัสดีครับผมปุ้ย Mr. Puy นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำไอเดียการประดิษฐ์นะครับของแต่งบ้านนะครับโดยการประดิษฐ์หรือ DIY นะครับโคมไฟจากท่อ PVC แบบนี้นะครับด้วยกาวยูฮูแม็กรีแพร์ให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับอันดับแรกเรามาเตรียมท่อ PVC ก่อนเลยนะครับท่อ PVC ที่ผมใช้วันนี้เป็นท่อขนาด2 นิ้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดความยาวที่ 29.7 นะครับผมดังนั้นผมก็จะใช้กระดาษนะครับทาบขีดนะครับประมาณนี้นะผมจะตัดนะครับผมครับผมก็จะตัดท่อขนาดนี้2ท่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดขนาด3เซนอีก2อันนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้นะครับ3เซน2อันนะครับต่อไปผมจะตัด2เซนนะครับ2อัน2เซน2อันเรียบร้อยต่อไปก็จะตัดอีกนะครับ1เซน2อันเหมือนกันตอนนี้ผมก็ได้ท่อ PVC ขนาด 29.72 ท่อนนะครับแล้วก็3เซน2 2เซน2แล้วก็1เซน2ท่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นการออกแบบลายแล้วก็ขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับอันแรกนะครับผมจะวัดขนาดของท่อก่อนนะว่ามีขนาดรอบวงเท่าไหร่นะครับก็ใช้กระดาษนะครับความยาวอยู่ที่ 18.8 นะครับผมจะหารครึ่งนะครับได้ 9.4 นะครับจะทำการแบ่งครึ่งก่อนนะครับผมจะทำการตัดกระดาษทำเป็นแบบลอกลายก่อนนะครับได้กระดาษนะครับขนาด 9.4 นะครับก็จะเอามาลอกลายลงบนท่อนะครับจะลองวาดนะครับแบบประมาณนี้นะครับนี่นะครับทุกคนก็จะประมาณโค้งวอลประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะขีดนะครับเดี๋ยวผมจะลอกแบบนี้ลงกระดาษแข็งอีกเพื่อจะได้ง่ายต่อการลอกแบบลงท่อ PVC นะครับทุกคนก็นี่นะแบบลายของเราประมาณนี้นะครับติดไว้นะครับต่อไปนะผมก็จะเว้นระยะห่างระหว่างช่องนี้นะครับประมาณครึ่งเซนนะครับนี่นะครับก็จะได้ลายประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดตามลายที่ลอกไว้นะครับผมก็จะใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กในการตัดนะครับก็ตัดออกนะครับก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนี้นะครับทุกคนนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บขอบนะครับผมขูดออกนะครับผมก็มาขัดกระดาษทรายกันนะครับผมครับผมก็ขัดนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับผมครับก็นี่นะครับได้2อันแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาทำอีกชิ้นหนึ่งนะครับทุกคนเป็นตัวฐานนะครับโดยใช้นี่ครับท่อขนาด3เซนนะครับผมเดี๋ยวจะทำออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมส่วนนี้นะครับที่ความกว้างนะครับ4เซนนะครับแล้วก็ยาว5เซนนะครับผมขึ้นรูปให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมก็มาดูวิธีทำกันเลยครับนะครับผมจะใช้แก๊สนะครับในการขึ้นรูปนะครับทุกคนนะครับก็ได้2อันแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับอีก4อันนี้นะครับผมก็จะทำการยืดนะครับให้ตรงก็ตัดนะครับทุกคนตรงนี้ครับผมตอนนี้นะครับผมก็ทำขายึดนะครับโคมไฟด้านหลังเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาบากแล้วก็ยึดนะครับติดด้านหลังครับทุกคนก็วิธีการเว้านะครับเพื่อให้เข้ารูปนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับทุกคนดูใช้กระดาษทรายนะครับขัดลงไปแบบนี้ครับทุกคนนะครับก็นี่นะครับจะออกมาลักษณะนี้นะครับทุกคนประกบเข้าไปแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับก็จะแนบสนิทนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำ2อันนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมนะครับตัวโคมแล้วก็ฐานของโคมเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับคือขั้นตอนการประกอบนะครับผมและขั้นตอนการประกอบครั้งนี้ผมขอแนะนำนี่ครับกาวยูฮูแม็กรีแพร์ด้วยคุณสมบัติพิเศษใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิวและงานทุกประเภทที่ต้องการยึดติดแน่นและทนทานเป็นพิเศษรวมทั้งใช้เติมเต็มช่องว่างได้ทาสีทับได้ไม่มีกลิ่นปราศจากสารเคมีอันตราย เป็นโพลีเทคโนโลยีเนื้อกาวใสไม่มีสีสามารถยืดหยุ่นทนความร้อนและอุณหภูมิ-40 ถึง 120 องศาเหมาะกับงานอินดอร์และเอาท์ดอร์เนื่องจากมีความทนทานสูงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทดสอบการทนร้อนและก็การกันน้ำให้ดูนะครับโดยการแบ่งวัสดุออกเป็น2กลุ่มนะครับผมอีกกลุ่มหนึ่งจะนำไปตากแดดนะครับเพื่อทดสอบการทนความร้อนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งผมจะเอาไปแช่น้ำนะครับเพื่อทดสอบการกันน้ำนะครับผมแช่น้ำแล้วก็ตากแดดไว้ตั้งแต่ประมาณ 10 โมงนะครับก็จนประมาณช่วงเย็นนะครับ 5 โมงนะครับตอนนี้ก็ไปเก็บมาเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นการตากแดดไว้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นหนังนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับว่ากาวนะครับยังเหมือนเดิมครับนี่ครับดูนะครับทุกคนผมกระตุกนะครับหนังนะครับที่ติดกาวไว้นะครับยังแน่นอยู่เหมือนเดิมครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นแท่งยางนะครับนี่นะครับรอยต่อนะครับตรงนี้นะครับทุกคนยังแน่นอยู่เลยนะครับผมชิ้นนี้จะเป็นไม้นะครับทุกคนต่อกันไว้นะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับดูรอยต่อนะครับที่ผมติดไว้ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะครับยังแน่นปึกเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนังเทียมนะครับทุกคนเหมือนกันครับแน่นนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เอาไปตากแดดนะครับทดสอบความทนความร้อนนะครับทุกคนอันนี้ก็นะครับถือว่าผ่านนะครับการทนความร้อนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นการทดสอบการกันน้ำนะครับผมแช่น้ำไว้นะครับนี่ยังเปียกอยู่เลยนะครับทุกคนเริ่มจากอะไรก่อนครับหนังนะครับนี่หนังวุ่นแน่นมากครับทุกคนนี่หนังนะครับเนี่ยนี่ผมดึงเลยนะครับดูเส้นนะครับนะครับยังแน่นอยู่นะครับแท่งยางนะครับผมนี่รอยต่ออยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือกาวนะครับที่ผมติดไว้นะครับอันนี้นะครับไม้นะครับไม้ยังเปียกอยู่นะครับดูนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับรอยต่อดึงไม่ออกนะครับพลาสติกนะครับเปียกน้ำอยู่นะครับนี่นะครับยังแน่นอยู่นะครับทุกคนติดแน่นอยู่นะครับอลูมิเนียมครับแช่น้ำไว้นะครับแน่นปึกเลยครับนี่หนังเทียมนะครับดึงยืดนะครับยืดนะครับยืดนะครับโอ้โหสรุปนะครับการทดสอบการทนความร้อนแล้วก็การกันน้ำนะครับถือว่าผ่านนะครับผมสำหรับกาวยูฮูแม็กรีแพร์นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูการทำโคมไฟต่อครับครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแบ่งครึ่งก่อนนะครับเพื่อจะยึดนะครับทำจุดยึดนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็นะครับทากาวนะครับผมลงบนแป้นนะครับนี่เส้นนะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับผมวางลงนะครับให้ตึงกลางนะครับเล็งนะครับหาตำแหน่งให้ได้นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็ปาดกาวได้นะครับผมกาวตัวนี้นะครับทาสีติดนะครับแล้วก็เติมตรงช่องที่ว่ามันไม่เต็มได้นะครับผมสามารถทาสีได้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทำแป้นนะครับสำหรับยึดผนังกันนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพับแล้วก็จะใส่ไปบริเวณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยววัดก่อนนะครับ 2.5 นะครับ 2.54 นะครับเป็น9เซนนะครับผมทุกคนผมจะตัดก่อนนะครับ9เซนนะครับแล้วก็จะพับไปนะครับ 2.5 นะครับข้างละ 2.5ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะรูตรงนี้นะครับ1รูแล้วก็ตรงนี้1รูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีก1รูต่อไปผมก็จะมาทำขายึดหลอดไฟนะครับผมใช้ท่อ PVC แบบแผ่นเล็กๆนี่นะครับยาว10 เซนนะครับข้างละ3 เซนนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนการทำสีนะครับผมก็จะใช้สีดำด้านนะครับผมก็เดี๋ยวมาพ่นสีกันครับสีดำก็แห้งแล้วต่อไปนะครับผมก็จะทำการพ่นสีทองด้านในนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องทำการนะครับเอากระดาษติดไว้ก่อนนะครับเพื่อการสีนะครับทองมาโดนสีดำที่เราพ่นไปก่อนหน้านี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการนะครับติดหลอดไฟแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวชมพร้อมกันครับครับผมก็หลอดไฟที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือหลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นหลอด LED นะครับ220โวลต์3วัตต์สีวอร์มไลท์นะครับผมก็คือออกส้มๆออกนะครับนวลๆนะครับมาต่อกันเลยครับทุกคนก็บัดกี้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็บัดกี้4อันเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมนะครับไฟ4ดวงครบแล้วนะครับก็คือใช้โคมละ2ดวงนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดนะครับไฟนะครับผมเข้ากับตัวฐานที่ผมทำไว้นะครับก็โดยใช้กาวยูฮูแม็กรีแพร์เหมือนเดิมครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยกดไฟก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับสองข้างนะครับผมก็ติดทั้งสองข้างเลยครับครับผมก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบความร้อนว่าหลอดไฟจะส่งผลอะไรกับกาวหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมกันครับพาทุกคนมาดูนะครับว่าหลังจากเปิดไฟทิ้งนะครับสักพักใหญ่ๆแล้วกาวยูฮูแม็กรีแพร์นะครับจะเยิ้มหรือว่าละลายหรือเปล่านะครับมาดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับครับทุกคนสังเกตดูนะครับกาวไม่เยิ้มนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะครับไม่เยิ้มนะครับสังเกตไหมครับว่ายังติดดีเหมือนเดิมนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่หลุดนะครับครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับผมสำหรับไอเดียทำโคมไฟ DIY นะครับจากท่อ PVC นะครับเพื่อแต่งบ้านของเรานะครับผมและสำหรับการ DIY ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกาวยูฮูแม็กรีแพร์นะครับที่มาช่วยนะครับงาน DIY ของผมในครั้งนี้ให้สำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีนะครับผมและก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับก็คือกาวยูฮูซูเปอร์กรูคอนโทรนะครับผมหรือกาวพลังช้างนะครับมาแนะนำนะครับผมคุณสมบัติพิเศษนะครับเนื้อกาวและหลอดใช้เทคโนโลยีใหม่ควบคุมปริมาณและการไหลของกาวสามารถดูดกาวกลับได้ทำให้กาวไม่ไหลหยดเลอะเทอะหมดปัญหากาว ไหลติดมือติดโต๊ะติดเสื้อผ้าเนื้อกาวสีใสสูตรเข้มข้นพิเศษยึดติดเร็วติดแน่นติดทนใช้งานง่ายสะดวกสะอาดสามารถใช้ติดในพื้นที่เล็กๆและรอยต่อต่างๆสามารถใช้ได้กับหลากหลายวัสดุเช่นไม้หนังยางแก้วกระเบื้องเหล็ก PVC พลาสติกและนอกจากนี้นะครับทางยูฮูไทยแลนด์ยังมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกกันนะครับผมก็คือกิจกรรมร่วมส่งผลงานประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์จากกาวยูฮูไอเดียไหนนะครับโดนใจและได้ผลโหวตสูงสุดก็จะได้รับรางวัลนะครับสามารถนะครับเข้าไปดูกติกาและก็รางวัลต่างๆนะครับได้ที่เพจยูฮูไทยแลนด์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับร่วมส่งนะครับผลงานนะครับเพื่อร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปนั้นผมจะประดิษฐ์หรือ DIY หรือซ่อมอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับพร้อมกับรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ